ครูสังวานเขมโคหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วก็โอกาสแก่พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็ความเจริญในธรรมจะมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกัน นั่งในทางความสงบกายใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจหายใจลึกๆเข้าไปเต็มปอดแล้วก็ค่อยผ่อนออกมาทำสักสามครั้งเมื่อครบสามครั้งแล้วก็ปล่อยลมหายใจของเราให้เป็นปกติไม่ต้องเกร็งไม่ต้องฝืนไม่ต้องมาใดก็ตามรู้อย่างนั้น หายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมหายใจของตัวเองกำหนดทำความรู้ลมหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทนึกในใจพุทโธพุทโธเรื่อยไปและใจของเราก็จะสงบพอใจของเราสงบแล้วใจของเราก็เป็นบุญ เพราะวันนี้เราตั้งใจมาสร้างบุญกุศลมาถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ต้องการให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลคำว่าบุญนั้นเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการของผู้รู้เพราะบุญนั้นให้ผลเป็นความสุขทานทำให้เกิดความสุขศีลทำให้เกิดความสุข การภาวนาทำให้เกิดสติปัญญาดับความทุกข์นั้นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในการสร้างบุญกุศลสร้างที่ไหนสร้างที่กายสร้างที่วาจาสร้างที่ใจของเราก่อนกายสงบวาจาสงบใจสงบมันเป็นเหตุแห่งบุญบุญเกิดที่กายสำรวมกายสำรวมวาจาก็เรียกว่าเป็นศีลศีลคือการสำรวมระวัง ทำให้กายของเราเป็นปกติวาจาของเราเป็นปกติไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและบุคคลอื่นเป็นที่รวมของศีลเมื่อเรามีศีลแล้วจิตใจของเราก็มีความเบามีความสบายไม่เดือดร้อนไม่ทำให้ใครวุ่นวายอันนี้พระพุทธองค์ก็ทรงสอนให้เราประพฤติปฏิบัติตน เมื่อเราตั้งใจมาแล้วเราคู่ควรนำคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแก่พวกเราพระพุทธเจ้าสอนอะไรแก่พวกเราสอนให้เราเป็นผู้เสียสละเรียกว่าเป็นผู้แบ่งปันเรียกว่าทานคือการให้ให้แก่สัตว์ให้แก่บุคคลให้แก่นักบวช ให้แก่ปริยะให้แก่พระอรหันต์ให้แก่พระพุทธเจ้าทานนั้นก็มีอานิสงส์แตกต่างกันไปทั้งคนที่จะเข้าใจเรื่องทานก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมฟังบ่อยๆฟังและนำไปพิจารณาว่าเราควรจะให้ทานแบบไหนจึงจะมีประโยชน์ ทำให้ตัวเองมีความสุขทำให้ตัวเองพ้นทุกข์เราก็ต้องอาศัยการฟังการเรียนรู้การประพฤติปฏิบัติของตนเองให้เข้าถึงและทานบารมีตั้งแต่วัตถุทานอภัยทานไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครให้ร้ายใครนินทาใครแล้วเราก็จะพบความสุข ทักการให้ของตัวเองนั้นพระพุทธองค์ยังสอนว่าตั้งแต่วัตถุทานเราก็ต้องให้กันอยู่สม่ำเสมอทุกวันนี้สังคมมันเปลี่ยนไปมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่มีการแบ่งปันไม่มีการเอื้อเฟื้อไม่มีการอนุเคราะห์แม้แต่ในครอบครัวแม้แต่ในสังคมก็เลยเกิดอะไรเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจ
แล้วคนเราอยู่ด้วยกันไม่ให้กันเนี่ยความไม่สบายมันก็เกิดมันก็เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะคนเราเห็นแก่ตัวไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราใครจะมาแตะมาต้องมาหยิบมาเอาไปไม่ได้ไม่คิดจะให้ด้วยมีก็ไม่คิดจะให้ใครเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการอยู่ร่วมกันก็หาความสุขหาความสงบไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันแบ่งปันในครอบครัว พ่อแม่ให้ลูกสามีให้ภรรยาภรรยาให้สามีลูกให้พ่อให้แม่มันจะมีความสุขได้ด้วยการให้อนุเคราะห์สงเคราะห์เกื้อกูลแบ่งปันกันตามสมควรท่านในสังคมก็เหมือนกันผู้มีมากกว่าก็ให้แก่ผู้น้อยผู้ไม่มีมันก็เจ้านายให้แก่ลูกน้องให้ความรักให้ความเมตตา ขาดเหลือสิ่งใดที่ตัวเองพอจะอนุเคราะห์ได้สงเคราะห์ได้เกื้อกูลได้ก็แบ่งปันให้ทุกคนก็มีความสุขในสังคมที่เราอยู่ร่วมกันคนในมีมากก็แบ่งปันให้ผู้ที่มีน้อยเขาเดือดร้อนสิ่งไหนก็ต้องการสิ่งไหนที่เราพอให้ได้เกื้อกูลได้อนุเคราะห์ได้เราก็หยิบยื่นให้ซึ่งกันและกันสังคมก็น่าอยู่ ผู้ให้ก็เป็นที่รักของผู้รับฉะนั้นเราอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าไม่มีการให้เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาความสุขหาความเจริญไม่ได้ทานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยเป็นหลักของการอยู่ร่วมกันก่อให้เกิดความสุขและผู้ให้ก็เป็นผู้รวยในหลักของพุทธศาสนาคนไหนที่รวยก็เรียกว่าเป็นผู้ให้มาก่อน เป็นเศรษฐีเป็นพระราชามีค่าทาสมีทรัพย์สมบัติมีบริวารมีทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนมาจากการให้การแบ่งปันการอนุเคราะห์ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคนเราถ้าให้และมีหวังสิ่งตอบแทนก็ให้ด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจให้ร้อยอยากได้ล้านเราให้เขาต้องการให้เขามารักเราต้องการให้เขามา ช่วยเราต้องการให้เขามายกย่องเรานั่นเขาเรียกว่ามีจุดประสงค์ให้แล้วไม่มีความสุขให้ด้วยการหวังผลตอบแทนและการให้ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสไว้นั้นเป็นการให้ที่ไม่มีสิ่งตอบแทนต้องการช่วยเหลืออย่างจริงใจจริงจังไม่หวังสิ่งตอบแทนในการให้ของตัวเองนั้นคนเราทุกวันนี้ถ้าให้กันมันมีความหวัง คนนั้นจะรักเราเอ็นดูเราคนนั้นจะเป็นญาติของเราเราจึงให้คนนั้นเป็นพี่น้องของเราเราจึงให้นั่นเป็นเช่นนี้ก็เป็นการให้โดยไม่ก็เรียกว่าไม่มีความรักไม่มีความเมตตาเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีขอบเขตพระพุทธเจ้านี่ให้ทุกอย่าง ตอนเป็นพระเวสสันดรเป็นชาติสุดท้ายที่พระองค์จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่เราอ่านชาดกหรือได้ยินได้ฟังพระเวสสันดรนี้ให้ช้างคู่บ้านคู่เมืองเพราะช้างนี่เป็นช้างที่เป็นมงคลหน้าฝนฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลไม่มีแห้งแล้งพระเวสสันดรอยู่เนี่ย ช้างคู่บารมีของพระเวสสันดรเป็นช้างที่นำเขาเรียกว่านำโชคนำลาภอยู่คู่บ้านคู่เมืองบ้านเมืองก็เจริญฝนตกต้องตามฤดูกาลทำมาค้าขายเขาเรียกว่าเจริญรุ่งเรืองแต่เมืองที่อยู่ใกล้ๆกันกับที่พระเวสสันดร กับตกทุกข์ได้ยากฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลแห้งแล้งทำมาค้าขายไม่สะดวกไม่มีใครไปซื้อไม่มีใครไปค้าไปขายทำให้ประชาชนเดือดร้อนกษัตริย์เมืองหัวเมืองต่างๆก็ยกพลมาจะมาช่วงชิงเอาช้างของพระเวสสันดรพระเวสสันดรบอกไม่ต้องช่วงชิงเราให้ไปคนไหนอยากได้ให้ไป
เวสสันดรก็ให้ช้างไปมาขอก็ให้ไปไม่ต้องรบราฆ่าฟันไม่ต้องมาแย่งให้ไปเลยถ้าคนในเมืองก็เกิดความไม่เข้าใจในหลักของความเมตตาของพระเวสสันดรคนทั้งหลายก็ขับพระเวสสันดรออกจากเมืองถือว่าพระเวสสันดรไม่รักบ้านไม่รักเมือง ที่จริงพระเวสสันดรนั้นรักบ้านรักเมืองเพราะอะไรเพราะถ้าไม่ให้ก็เกิดสงครามกษัตริย์ที่นำไพร่พลมาเพื่อจะมาช่วงชิงเอาช้างคู่บัลลังก์ของพระเวสสันดรนั้นนำทัพมาเพื่อจะถ้าไม่ให้ก็จะก่อศึกสงครามเพื่อแย่งชิงเอาช้างนั้นไปเราคิดดูว่าถ้าพระเวสสันดรไม่ให้อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องมีผู้คนล้มตาย ขึ้นสันดอนไม่คิดอย่างนั้นแทนผู้ให้แย่งไม่ต้องชิงพระเวสสันดรเป็นบุคคลที่สร้างบารมีมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อการตรัสรู้พระเวสสันดรก็ให้ไปประชาชนทั้งหลายไม่รู้ก็เดินขบวนขับไล่พระเวสสันดรไปอยู่นู้นหนีไปอยู่ในป่า อันไกลพ้นห่างจากบ้านเมืองไปอยู่ในป่าต้องไปหากินผลไม้ไม่มีบ้านคนไม่มีข้าวกินแต่ผลไม้กินแต่ผักพระเวสสันดรไปพระนางพัสสีมัสสีซึ่งเป็นมเหสีก็ตามไปด้วยมีลูกกัณหาชาลีก็ตามไปด้วยขอไปอยู่ด้วยแม้ลำบากก็ไปอยู่ด้วยเป็นคู่บุญเป็นคู่บารมีของพระเวสสันดร ทิ้งกันไม่ได้ไปไหนต้องไปด้วยกันอยู่ด้วยกันและผลสุดท้ายเป็นยังไงนี่เล่าลัดไม่ต้องเอารายละเอียดมากเพื่อทำความเข้าใจว่าการให้นั้นเป็นอย่างไรพอกษัตริย์เมืองนั้นเอาช้างไปก็ฝนก็ตกเจ็ดวันเจ็ดคืนเลยตกใหญ่มากข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์ธัญญาหาร เอาไปได้ไม่ถึงปีก็กลับมาคืนพอเห็นแก่พระเวสสันดรว่าให้มาเนี้ยให้มาบ้านเมืองเราดีแล้วฝนตกต้องตามฤดูกาลและพืชพันธุ์ธัญญาหารครบถ้วนหมดแล้วบ้านเราไม่ยากไม่จนแล้วไม่มีคนอดอยากแล้วค้าขายก็มีคนมาซื้อมาขายก็นำมาคืนนำช้างของพระเวสสันดรมาคืนพร้อมด้วยบริวารไม่ใช่มาเปล่าๆ เอาบริวารมาด้วยเอาพืชพันธุ์ธัญญาหารเอาสิ่งของต่างๆมาบรรณาการพระเวสสันดรเนี่ยเห็นกับการมีน้ำใจที่ให้ช้างที่รักที่สุดไปก็เรียกว่าช้างคู่บุญบารมีคู่บ้านคู่เมืองของพระองค์เห็นไหมมันได้กลับมายิ่งใหญ่มากโยมถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยได้แต่การรบราฆ่าฟัน ได้แต่การแย่งชิงมีแต่คนต้องล้มตายถึงแก่ชีวิตมากมายเดือดร้อนไปทั่วแต่พระเวสสันดรคิดได้เป็นพระโพธิสัตว์มีปัญญาไม่เห็นแก่สิ่งเหล่านั้นสละไปอย่างเดียวนี้ได้มาหมดได้กลับคืนมามากกว่าคนทั้งหลายก็เห็นความดีของพระเวสสันดรก็ไปทูลเชิญกลับมาอีกมาครองบ้านครองเมืองบอกว่าพระเวสสันดรนี้ ยอดเยี่ยมจริงๆใหม่ๆก็ไล่ไปเลยไล่ออกจากบ้านจากเมืองไปอยู่ป่าอันไกลพ้นไม่มีบ้านคนต้องไปปลูกผักเก็บผลไม้ทานไม่มีข้าวไม่มีบ้านคนให้มีใครไปรับใช้ไปอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายเพราะอะไร เพราะการให้นั่นเองมันมีอานิสงส์ได้กลับมามากมายตอนสุดท้ายคนทั้งหลายก็ไปทูลเชิญกลับมาของราชเหมือนเดิมเห็นความสำคัญของพระเวสสันดรว่านี่ถ้าไม่ได้พระเวสสันดรบ้านเมืองเรานี่จะต้องชิบหายแน่นอนถึงกับการลบราฆ่าฟันล้มตายกลายเป็นสงครามแย่งชิงเห็นไหมคนมีปัญญาเนี่ยเขาใช้ปัญญาแก้ปัญหา คนไม่มีปัญญามันก็ใช้กำลังแก้ปัญหา
การล้มหายตายจากเดือดร้อนกันทุกหย่อมย่าเนี่ยที่เห็นว่าทานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นเป็นทานที่เลิศเป็นทานที่ประเสริฐมันได้กลับมาหมดโยมได้ยิ่งกว่าเดิมได้อีกหลายเท่าให้เป็นนิดเดียวแต่ได้กลับมานั้นมากมายแล้วก็พระราชาองค์นั้นก็เป็นมิตรกับพระเวสสันดร คอยปกป้องบ้านเมืองพระเวสสันดรถือว่าได้ช่วยบ้านเมืองของเขาให้เจริญให้พ้นจากความวิกฤตเขาไม่ลืมบุญคุณถ้าเมื่อใดที่บ้านเมืองของพระเวสสันดรเดือดร้อนเขาจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเลยเนี่ยเป็นการได้มิตรผูกมิตรอย่างดีการให้เนี่ยไม่มีศัตรูนั้นคนเราทุกวันเนี่ยมันขาดแคลนน้ำใจ การให้กันในสังคมในครอบครัวมันมีแต่ผลประโยชน์มันจะเกิดความเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนให้บุคคลอื่นมากมายท่านการให้นี่ผู้ให้เป็นผู้รวยพระพุทธเจ้าทรงยกย่องการให้คนที่รวยนั้นก็เป็นผู้ให้มาก่อนให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ด้วยความจิตใจที่ใสสะอาดไม่หวังผล คนไหนที่ให้แล้วหวังผลคนนั้นจิตใจไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดไม่มีอานิสงส์ในการให้นั้นการให้ก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาไหมแต่ไม่ใช่ตะใครเพื่อให้ก็ให้ใครชวนทําอะไรก็ทําไม่ใช่ให้ก็ต้องดูมันเราไปให้กับคนก็เขาขอทานก็เอาไปทําอะไรบางคนเอาไปกินเหล้าบางคนเอาไปเล่นการพนันได้บุญไหมโยมไม่ได้บุญเลย เขาไปทำบาปของที่ได้จากเราไปนะเขาไปทำบาปไม่ได้ไปทำบุญมันก็ไม่มีอานิสงส์ไม่ได้เผื่อแผ่เป็นอานิสงส์ขึ้นได้นี่เราก็ต้องดูเหมือนกันว่าเราจะให้อะไรให้อย่างไรที่มันมีอานิสงส์มีผลของบุญเนี่ยมันต้องถวายทานเนี่ยพระทรงเป็นเนื้อนาบุญ ก็ต้องดูเหมือนกันเราจะทํานาก็ต้องดูว่าพื้นที่นั่นเป็นอย่างไรดินสมบูรณ์ไหมมีปุ๋ยมีน้ําสมบูรณ์ไหมข้าวกล้าสมบูรณ์ไหมถ้ามันสมบูรณ์หมดแสดงว่าพื้นที่นั่นเราหว่านอะไรลงไปมันก็ได้ผลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าหว่านข้าวข้าวนั้นก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มรวงไม่เป็นข้าวรีบ นะถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นผลไม้ที่ออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมมากมายนั้นการทําบุญก็ต้องดูเหมือนกันพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญทรงที่เป็นเนื้อนาบุญก็ส่งต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะที่เราสวดกันทุกวันนี้ก็แปลให้ฟังพระสังฆทานในสวดแปลตั้งแต่เริ่มต้นนะสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติเพื่อออก จากทุกแล้วปฏิบัติสมควรแล้วนั่นน่ะเขาเรียกว่าสงฆ์แล้วก็จบแต่เราไม่ได้เลยว่าสงฆ์นั้นคืออะไรเนี่ยเพราะเราขาดสติไม่ได้ใครควรไม่ได้ไตรตรองสวดก็สวดไปอย่างนั้นไอ้คําสวดที่ก็แปลให้น่ะเราไม่เคยเข้าใจเลยเราก็ท่องไปอย่างนั้นเองเนี่ยเพราะเราไม่ได้สนใจในคําสวดคําแปล ไม่ได้เอาใจสวดเราแต่ปากสวดเสียงสวดอย่างเดียวหัดใจไม่เคยสวดไม่เคยเข้าไปสู่สภาวะจิตใจของตัวเองนั่นเลยไม่เกิดผลทั้งสิ่งต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านวางระบบระเบียบเอาไว้ในวัดสังฆทานพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองหลวงปู่สังวาลเนี่ยที่เราให้สวดแปลตั้งใจให้ญาติโยมได้ทําความเข้าใจว่ามาแปลออกมาแล้วเนี่ย ความหมายของมันคืออะไรเราต้องทําความเข้าใจในความหมายของคําแปลด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าแปลนะฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ก็สวดแบบนกแก้วนกขุนทองท่องไปบางคนโอ้โหสวดได้หมดเลยคาถาชินะบัญชรคาถาพระโพธิสัตว์คาถาอะไรสวดได้หมดแต่ความเข้าใจความเข้าถึงไม่มีเลยแต่สวดอย่างเดียวไม่ได้ทําความเข้าใจ อันนี้แหละก็เรียกว่าเราขาดสติขาดปัญญาฉะนั้นสติปัญญาเนี่ยเป็นของที่เราต้องฝึกฝนอบรมเรามาวัดนี่มาสร้างสติปัญญาทำไมต้องให้ภาวนาสวดมนต์นั่งสมาธิก็ให้ทำความเข้าใจ
สวดมนต์อย่างเดียวไม่นั่งสมาธิเราก็ไม่เข้าใจสติเราไม่มีสมาธิเราไม่มาปัญญาเราไม่เกิดมันไม่รู้วัฏฏะผลของทานผลของศีลผลของการภาวนามันคืออะไรคนที่สวดมนต์ภาวนาอย่างสมถะและวิปัสสนาให้เกิดขึ้นเท่านั้นที่จะรู้จะทําความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ได้นั้นคนเราทุกวันเนี่ยไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจ เรื่องเล็กๆน้อยๆนึกว่ามันไม่สำคัญอย่างนโมเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรพอแปลให้ฟังเราก็ไม่เข้าใจอีกเราก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะอะไรเพราะสติปัญญาเรายังเข้าไม่ถึงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่สามารถที่ทำความเข้าใจในเรื่องของพุทธศาสนาได้อย่างลึกซึ้ง นั่นชาวพุทธเราทุกวันนี้เห็นไหมทำไมต้องมีแต่เรื่องเดือดร้อนกันทุกวันเรื่องอาตมาก็ฟังทุกวันเลยข่าวหนังสือพิมพ์เพราะอะไรโอ้โหคนเราทุกวันในจิตใจมันเสื่อมมากเลยโยมเห็นไหมมีข่าวไม่ดีนี่มีทุกวันวันละหลายเรื่องนับไม่ถ้วนโยมมาจากอะไรมาจากคน ไม่มีศีลไม่มีธรรมรณรงค์ให้มีศีลกันศีลห้าไม่มีเมื่อไม่มีศีลมันก็เกิดอะไรเกิดภาวะวิกฤตฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ลูกเขาเมียเขาโกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดนินทาให้ร้ายเขาสุราเมรัย เสพติดทุกชนิดยาบ้ายาอียาไอมีพร้อมทุกอย่างสมบูรณ์แบบสรรหากันมาจัดเป็นปาร์ตี้ฟังแล้วโอ้โหไม่น่าเลยชาวพุทธเรานั่นเกิดความสะท้อนในใจว่าทำไมชาวพุทธเราจึงมีสิ่งเหล่านี้มากมายไม่น่าจะเกิดมาเป็นชาวพุทธเราได้พุทธศาสนานี่สอนอะไร สอนให้เรามีทานมีศีลเป็นเกราะป้องกันความชั่วไม่ให้ความชั่วเข้ามาทั้งกายทั้งวาจาแต่เรานำเข้ามาหมดเลยเพราะเรามีศีลเป็นเกราะป้องกันเป็นรั้วล้อมกายวาจาของเราแล้วพอเสพเข้าไปมันก็เกิดผิดศีลผิดธรรมเห็นไหมพอเหล้าเข้าปากเบียร์เข้าปาก สิ่งเสพติดเข้าปากเข้าไปสู่ร่างกายตัวเองเมื่อไหร่เปลี่ยนเป็นคนละคนเปลี่ยนจากคนดีเป็นคนชั่วทันทีแล้วเราก็ยังเปลี่ยนกันอยู่นั่นแหละนิยมเปลี่ยนกันอยู่ทุกวันเตะมั่งทํากันอยู่ทุกวันเลยแล้วก็มีเดินดาดเกลื่อนกลาดไปหมดเต้าเบียร์มีทุกหัวระแหงโยมเดินไปทางไหนก็มี ออกจากนอกวัดเนี่ยพ้นประตูวัดปั๊บไม่มีแล้วโยมร้านเหล้าร้านเบียร์สิ่งเสพติดทุกอย่างมีหมดแล้วเราทำไมไม่มีภูมิต้านทานเลยชาวพุทธเราไม่มีภูมิต้านทานเรื่องเหล่านี้เลยมีแต่หลงไปเสพกันหลงไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้หมดเลยอบายมุขเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนนักเลงหญิงนักเลงสุรา เกียรติการทำการงานครอบคนชั่วเป็นมิตรมีหมดทุกอย่างที่พระเจ้าสอนบอกให้เราละเว้นนี่เราเอาหมดเราไม่เคยเว้นเลยความชั่วทั้งปวงเนี่ยมันจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้สังคมนี่อยู่ยากมีแต่โจรมีแต่ขโมยมีแต่ฉกชิงวิ่งราวจี้ปล้นข่มขืนฆ่ากัน ไม่เว้นแต่ละวันโยมวันหนึ่งนับไม่ถ้วนเดี๋ยวที่นั่นเดี๋ยวที่นี่เดี๋ยวที่นู่นมีทั่วไปหมดมันน่าเสียดายที่เรามีของดีมีคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนให้เราได้ประพฤติปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้ดังนั้นคนที่ห่างไกลได้บุคคลนั้นก็มีภูมิต้านทานภูมิต้านทานสิ่ง ที่เป็นความชั่วความไม่ดีเรียกว่าเป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ย
ถ้าเราไม่มีภูมิต้านทานไม่มีศีล 5เป็นเกราะป้องกันเป็นภูมิต้านทานเราก็จะหลงไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นหลงไปทำความชั่วเห็นไหมพอเล่าเข้าปากแล้วชวนไปทำอะไรก็ไปพอสิ่งเสพติดเข้าไปแล้วก็ให้ไปทำอะไรก็ไปมันติดซะแล้วใจมันอ่อนแอซะแล้วมันควบคุมตัวเองไม่ได้ เขาเสนอเงื่อนไขอะไรมาเราก็ทำตามก็หมดเห็นไหมคนสุดท้ายก็ตกอยู่กับตัวเองครอบครัวเดือดร้อนไปหมดสังคมไม่ใช่เดือดร้อนคนเดียวคนในสังคมคนในครอบครัวพลอยเดือดร้อนไปเราไม่เห็นสติปัญญาเราแยกไม่ได้เราไม่ได้ฝึกไว้นะ ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมพระพุทธเจ้าให้ของดีแก่เราแล้วแต่เราไม่นำไปประพฤติปฏิบัติเราไม่เอาไปใส่ไว้ในกายในใจของเรามันก็ไม่เกิดประโยชน์ทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีของดีทั้งนั้นแต่เราไม่เคยเอาไปใส่ไว้เราแต่ของไม่ดีไปใส่ไว้ทั้งหมด ทานเราก็ไม่มีศีลเราก็ไม่มีภาวนาเราก็ไม่มีแล้วเราจะสติปัญญาที่ไหนไปแก้ไขปัญหาไม่มีหรอกมีแต่เพิ่มปัญหาให้ตัวเองเพิ่มปัญหาให้ครอบครัวเพิ่มปัญหาให้สังคมเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติปัญญาสติปัญญาเป็นเครื่องแก้ปัญหาแก้ทุกข์พุทธเจ้ายังสอนให้เราฝึกฝนปฏิบัติ มันจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าเราจะทำตนอย่างไรให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายไม่เข้าไปใกล้ที่พุทธเจ้าสอนให้เรารับบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสสามประการเนี้ยจะทำให้เรานั้นมั่นคงอยู่ในศีลในธรรมในหลักของความดีถ้าเราไม่ประพฤติทั้งสามประการเนี้ยเราไม่สามารถที่ทำตนให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายได้ ฉะนั้นการที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยอาตมาก็พูดอยู่เสมอย้ำว่าทานเราต้องมีศีลเราต้องสมบูรณ์อย่างน้อยก็ศีล 5ศีล 5นี้ต้องสมบูรณ์ถ้าไม่สมบูรณ์กว่าเป็นมนุษย์ของเราก็ไม่สมบูรณ์ที่เขาเรียกว่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์โสคือมนุษย์ที่ใจประเสริฐกายเป็นมนุษย์และใจต้องเป็นมนุษย์ด้วย ไม่ใช่กายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายถ้าเป็นอย่างนั้นมันเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์แล้วคนเราทุกวันนี้มันกายเป็นมนุษย์แต่ใจไม่ได้เป็นเหมือนมาเรามาสมาทานศีลถามว่าศีลเราเท่าไหร่บางคนก็ศีล 5บางคนก็ศีล 8บางคนก็ศีลอุโบสถวันนี้ ถามว่าเรารักษาสมบูรณ์ไหมถ้าตามใดที่เรารักษาไม่สมบูรณ์ความเป็นมนุษย์ของเราก็ไม่สมบูรณ์มนุษย์มีศีล 5อย่างน้อยศีล 8ศีลอุโบสถเป็นศีลของผู้ประพฤติพรหมจรรย์คำว่าประพฤติพรหมจรรย์คือไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนไม่มีบ้านไม่มีเรือน ไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีลูกไม่มีครอบไม่มีครัวเราถามว่าเราเป็นอย่างนั้นไหมเรามาอยู่วัดแล้วจิตใจเราเป็นอย่างนั้นไหมยังนึกถึงครอบครัวอยู่ไหมถ้ายังนึกถึงอยู่แสดงว่าเราก็ยังไม่สมบูรณ์ศีลของเราก็ไม่สมบูรณ์จิตใจของเราก็ไม่สมบูรณ์ นี่แหละเราทำยังไงจะให้มันสมบูรณ์เราก็ต้องมาสำรวมเลยการสำรวมได้ก็ต้องมีสติสติคือตัวรู้คนเราถ้าขาดตัวรู้แล้วมันสำรวมอะไรไม่ได้นั่งก็ไม่สำรวมเดินก็ไม่สำรวมนอนก็ไม่สำรวมกินก็ไม่สำรวมที่วัดจึงต้องเวลากินก็ต้องบอกเปิดเทปของครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะวิธีกินว่ากินยังไง ให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลให้พิจารณาไปด้วยการกินของเรากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินกินนี้เพื่อให้ร่างกายมันอยู่ได้เป็นยารักษาโรคโรคคิ้วโรคปวดโรคเมื่อย
มันอยู่ได้เพราะการกินอาหารเนี่ยอาหารจะเข้าไปช่วยพยุงต่อสู้กับโรคต่างๆภายในร่างกายของตัวเองให้มันอยู่ได้แต่มันก็อยู่ได้ระยะหนึ่งเท่านั้นเองมันอยู่ไม่ได้นานเมื่อไรที่โรคมันมีมากกว่ามันก็ไม่สามารถจะต้านทานโรคนั้นได้ ร่างกายเราก็เป็นรังแห่งโรคเป็นที่อยู่ของโรคต่างๆโรคแก่โรคชรามีทุกอย่างเลยโรคหัวใจโรคปอดโรคตับมีทุกอย่างในร่างกายเราเนี่ยมีหมดเพียงแต่ว่ามันยังไม่กำเริบกันเองพอเรามีข้าวมีน้ำมียาเข้าไปช่วยบำบัดช่วยบรรเทา แต่เมื่อใดที่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถช่วยได้ร่างกายเราก็ไม่มีภูมิต้านทานมันก็เกิดโรคต่างๆขึ้นมาผลสุดท้ายเราก็ไม่สามารถจะรักษาร่างกายนี้ไว้ได้ร่างกายนี้ก็ต้องเสื่อมไปหมดไปในที่สุดมันก็กลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟมันไม่อยู่กับเราเราไม่อยู่กับธาตุนี้นี่เป็นสภาวะที่เราต้องพิจารณายืนเดินนั่งนอน ต้องพิจารณาให้เป็นธาตุเมื่อร่างกายเราไม่มีอะไรมีธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายไม่มีอย่างอื่นยิ่งกว่านี้ร่างกายของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายพระเจ้าให้พิจารณาแบบนี้เพราะเราเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายต้องหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายแน่นอน ถ้าเรานึกถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วเราจะได้อะะไรไปชีวิตนี้เราจะมาเอาอะไรกันมาเอาทรัพย์สินสมบัติก็เอาไปไม่ได้แก่แหวนเงินทองก็เอาไปไม่ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็เอาไปไม่ได้มาเอาลูกเอาหลานเอาสามีเอาภรรยาเราก็เอาไปไม่ได้แม้แต่ตัวเราเองก็ต้องทิ้งกลายเป็นเท่ากลายเป็นฐานกลายเป็นธาตุเขาเผาเขาฝัง ถ้าลายกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไปในที่สุดเนี่ยจุดสุดท้ายของชีวิตเราต้องคิดไปถึงจนวันสุดท้ายที่เราอยู่เมื่อชีวิตเราไม่ได้อะไรไปแล้วเกิดมานี้เราจะได้อะไรไปพระเจ้าให้ถามตัวเองว่าเราได้อะไรไปเกิดมาเนี่ยเป็นมนุษย์คำว่ามนุษย์นี่จะเอาอะไรไปมนุษย์นี่ไม่ได้อะไรไปคนไม่ฉลาดนี่ไม่รู้จะเอาอะไรไป คนที่ฉลาดนี่จะรู้ว่าเอาอะไรไปเพราะในโลกนี้เอาไปได้สองอย่างเท่านั้นเองคือบุญกับบาปอย่างอื่นเอาไปไม่ได้เอาไปได้บุญกับบาปบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เท่านั้นเองชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีสองอย่างที่นำไปได้นอกนั้นไม่มีสิทธินำไปเลยทิ้งหมดเป็นของคู่โลกไม่ใช่ของคู่เรา บุญนี่เป็นของคู่เรามันจะนำพาเราไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเมื่อเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็มาจากบุญถามว่าเรามาจากไหนเราก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักตัวเองคนที่รู้จักตัวเองเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าตัวเองมาจากไหนแล้วจะไปไหนเขารู้เลยนะ คือคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมแล้วจะรู้ รู้ว่าตัวเองมาจากไหนก่อนจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยมาจากไหนมาได้อย่างไรมีเหตุปัจจัยอะไรมาแล้วเขาจะรู้ด้วยว่าจากความเป็นมนุษย์แล้วจะไปไหนเขารู้เลยถ้าคนไม่ประพฤติปฏิบัติจะไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนไปไหนเขาเรียกว่ามาด้วยความหลงแล้วก็ไปด้วยความหลงตอนมาก็หลงมาโดยไม่รู้ว่าตัวเองมาอย่างไร ไอ้ตอนจะไปก็หลงไปอีกไม่รู้หลงจะไปไหนไปเป็นมนุษย์ก็ยังไม่รู้ไปเป็นเทวดาก็ไม่รู้ไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปนรกก็ยังไม่รู้เลยไม่รู้ว่าตัวเองไปไหนนี่คือหลงโลกคนที่หลงคือคนไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาก็กลายเป็นคนหลง หลงวันหลงวัยหลงพบหลงชาติหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายนี่เขาเรียกว่าอยู่ด้วยความหลงแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เราพ้นจากความหลงนี้
โดยสร้างตัวรู้คือสติคือตัวรู้ปัญญาคือตัวละความหลงละความเห็นผิดละมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงคนเราถ้าเห็นความไม่เที่ยงมันก็เห็นทุกข์ พอมันไม่เที่ยงมันก็เกิดทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราจะควบคุมได้สามีเราก็คุมไม่ได้ภรรยาเราก็คุมไม่ได้แม้แต่กายของเราเราก็คุมไม่ได้ผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปนั่งอย่าปวดยืนอย่าเมื่อยอย่าหิวอย่าหนาวอย่าร้อน ทำได้ไหมไม่ได้สักอย่างนี่มันเป็นของเราตรงไหนโยมเราไปหลงยึดว่าเป็นของเราผมของเราฟันของเราไม่ใช่เลยมันเป็นธาตุเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปมันไม่จากไปก่อนเราก็จากไปก่อนมันมีอยู่สองอย่างนะถ้าชีวิตนี้จบด้วยการจากคือต้องจากกันหมด นั่นเราจะได้อะไรไปนี่เป็นข้อคิดที่พุทธเจ้าสอนให้เราได้คิดนั่งก็คิดเดินก็คิดคิดอะไรคิดตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงเท่านี้เองไม่ต้องไปรู้อะไรมากรู้อนิจจังรู้ทุกขังรู้อนัตตาเท่านี้พอละเพียงพอต่อการตัดละปล่อยวางไม่มีอะไรเป็นของเรา เราจะมาโลภโมโทสันมาแย่งกันทำไมมาฆ่ากันทำไมไม่ฆ่าเขาก็ตายเขาอยู่ไม่นานหรอกไม่เกินร้อยปีมีบ้างกับเพียงเล็กน้อยคนอยู่เกินร้อยเดี๋ยวนี้มันไม่ถึงแล้วโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุในแป๊บเดียวเท่านั้นเองไปแล้วไม่ทันได้สั่งลามันไปง่ายในชีวิตคนเรามันสั้นโยมไม่ได้ยาวจะอยู่ถึงพรุ่งนี้หรือไม่ยังไม่รู้เลย อย่าว่าแต่พรุ่งนี้เลยบ่ายนี้ค่ำนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงไหมนี่แหละเราต้องคิดอย่างนี้โยมพระเจ้าจึงให้นึกถึงความตายบ่อยๆเราต้องตายหนีความตายไม่ได้ทำยังไงให้ตายแล้วมีความสุขนึกถึงความตายแล้วมันเกิดมีความสุขขึ้นมาโอ้เราสบายแล้วอยู่เป็นมนุษย์ไม่เคยสบายเลยนั่งก็ไม่สบายเดินก็ไม่สบายกินก็ไม่สบายมันสบายตรงไหนโยมไม่มีความสบายเลยมีแต่ความทุกข์บีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลานั่งนานก็ไม่ได้5 นาที10 นาทีมันก็ปวดแล้วมันก็เมื่อยแล้วทำอะไรนานไม่ได้หรอกกินนานไม่ได้หิวนานไม่ได้อิ่มนานไม่ได้ร่างกายนี่มันทำอะไรนานๆไม่ได้มันทุกข์หมดมันอยู่ด้วยความทุกข์ ที่เรามีอริยบทสี่ไว้ทําไมไว้ผ่อนคลายทุกข์โยมปวดก็ต้องขยับซ้ายบ้างขวาบ้างขยับทําไมเพื่อบรรเทาทุกข์ถามว่าทุกข์หายไหมไม่หายหรอกเปลี่ยนท่าใหม่มันก็ทุกข์อีกไปยืนมันก็ทุกข์ไปเดินมันก็ทุกข์ไปนอนมันก็ทุกข์บอกคนบอกบางคนบอกนอนสบายแล้วตื่นขึ้นมาทําไมโยมนอนอย่างนั้นแหละ มันต้องกินไม่ต้องเดินไม่ต้องไปไหนถึงว่าฉันนอนสบายเอาให้มันสบายเลยโยมได้ไหมเวลานอนมันต้องพลิกซ้ายบ้างขวาบ้างมันพลิกทําไมโยมไม่นอนอยู่ท่าเดียวเดี๋ยวโค้งมั่งเดี๋ยวเหยียดมั่งทําไมต้องเป็นงั้นนะมันทุกข์ไงเราไม่รู้เราไม่เคยสนใจเรื่องเหล่านี้เลย พระเจ้าบอกร่างกายเนี้ยมันมีแต่ความทุกข์มันหาความสุขไม่ได้เลยตื่นขึ้นมาต้องเข้าห้องน้ําไม่เข้ามาเป็นทุกข์ปวดอุจจาระปัสสาวะมันทนไม่ได้มันต้องเข้าพอถ่ายแล้วหิวอีกแล้วอยากจะกินขึ้นมาเชียวต้องหากินอีกแล้วทุกข์ทั้งนั้นเลยโยมป่วยก็ต้องหาอยู่หายาหาหมอหนาวก็ต้องหาผ้าห่มร้อนก็ต้องหาพัดลมเมื่อยก็ต้อง จุดนิ่งไว้ให้มันบรรเทาทุกข์ครั้งนั้นเลยโยมทุกข์ไม่ทุกข์นี้ไม่ได้ไปไหนเลย ตั้งกระตื่นยันหลับโยม
ไม่มีเวลาใดที่มันมีความสุขหรอกก็แก๊กก็แก๊กตลอดเวลาเดี๋ยวต้องขยับเดี๋ยวต้องซ้ายมั่งขวามั่งยืนมั่งเดินมั่งเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาให้มันอยู่นิ่งๆอยู่ได้ไหมไม่ได้มันทุกข์ทุกข์แปลว่าทนได้ยากมันทนไม่ไหวทนไม่ได้ถ้าคนเราไม่รู้จักทุกข์เนี่ยมันไม่เห็น พระเจ้าจึงสอนเราเห็นนะนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นก็คือการมีสติอยู่กับตัวเองถ้ามันจะเห็นทุกข์อย่างถ้าเราไม่มีสติอยู่กับตัวมันไม่เห็นหรอกนั่งก็ไม่เห็นมาทุกข์ตรงไหนพอปวดมันก็ขยับพอเมื่อยมันก็ขยับไม่เห็นแล้วเพราะมันไม่รู้ว่านั่นคือความปวดนั่นคือความเมื่อยเราไม่เคยเข้าไปรู้เลยพระเจ้าจึงสอนวิธีปฏิบัติต้องกําหนดรู้ทุกข์ก่อน พระเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่ตรัสรู้ทุกข์เป็นอันดับแรกนั่งก็ทุกข์นะเห็นมันโอ้มันทุกข์มันต้องขยับวันหนึ่งไม่รู้กี่หนนับไม่ได้เลยโยมมันต้องขยับอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวยืนบ้างเดี๋ยวนั่งบ้างเดี๋ยวเดินบ้างต้องเปลี่ยนอย่างนี้ตลอดเวลาเดี๋ยวหนาวบ้างเดี๋ยวร้อนบ้างเดี๋ยวหิวบ้างเดี๋ยวอิ่มบ้างเดี๋ยวปวดบ้างโอ้ตลอด วันหนึ่งนับไม่ถ้วนถ้าจะนับกันจริงๆนับไม่ไหวนับไม่กี่วันนะโยมที่มันเป็นอย่างนี้กี่เดือนและกี่ปีและกี่ภพกี่ชาติและที่มันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดมาตัวที่เราไม่รู้เพราะความหลงของเราความไม่รู้นี่แหละที่พระเจ้าทรงสอนตัวรู้แก่เราให้ตัวรู้แก่เราคือให้สติเมื่อรู้แล้วจะได้มีปัญญาคือละ ละตัวละตนละความทุกข์ไม่มีเราไม่มีเขาเป็นสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีเกิดกับดับเท่านี้ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เกิดมาแล้วไม่ดับต้นไม้มันก็ตายภูเขาแม่น้ำมันก็เปลี่ยนแปลงเห็นไหมไม่มีอะไรคงที่เลยแม้แต่หินที่ว่าหนาแน่นแกร่งมันถูกแดดถูกลมถูกฝนนานๆเข้ามันก็ผุกร่นมันก็ เป็นไปตามกาลเวลามันไม่ได้อยู่อย่างนั้นตลอดไปมันเป็นไปตามสภาวะของมันไม่มีอะไรเลยในโลกนี้ที่เป็นของทนถาวรมีแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงทั้งนั้นท่านเราต้องพิจารณาความเป็นจริงชีวิตของเราก็เหมือนกันอยู่ได้ไม่นานมนุษย์แป๊บเดียวเท่านั้นเองพอแป๊บเดียวก็จากกันโยมนะ คนโน้นก็ไปคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปเขาไปกันทุกวันโยมเด็กก็ไปหนุ่มสาวก็ไปคนแก่คนเฒ่าก็ไปวันหนึ่งนับไม่ถ้วนนับไม่ไหวมันเยอะมากเกิดก็เยอะตายก็เยอะแก่ก็เยอะเจ็บก็เยอะโอ้ไปดูโรงพยาบาลโยมไปเดินดูตามโรงพยาบาลแน่นไปหมดเลยโยมคนเจ็บคนป่วย นอนพังงาบหมดลมหายใจอยู่ในโรงพยาบาลมีทุกอย่างให้เราเลือกเกิดก็อยู่ที่นั่นแก่ก็อยู่ที่นั่นเจ็บก็อยู่ที่นั่นตายก็อยู่ที่นั่นมีครบสมบูรณ์แต่เราไม่ได้พิจารณาไม่เคยน้อมเข้ามาว่าเราก็แก่เราก็เจ็บเราก็ตายเราก็หนีไม่พ้นเราจะได้อะไรไปชีวิตนี้เกิดมาเอาอะไรกัน มาแย่งมาชิงกันนี่เอาอะไรไปได้บ้างวัตถุสิ่งของแก้วแหวนเงินทองบุคคลมายื้อแย่งกันทุกวันนี้เอาไปได้ไหมไม่ได้เลยไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวเป็นของโลกหมดอยู่ในโลกนี้ใครก็เอาไปไม่ได้ใครก็ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของอาศัยอยู่อาศัยใช้ก็จากไปก็จากกันไปทุกวันให้เราดูเดี๋ยวเราก็จากกันไปบ้างแล้ว ปู่ย่าตายายเพื่อนฝูงทั้งหลายก็จากเราไปให้เราดูเราเห็นมากแล้วสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากไปเหมือนกันไม่ได้อะไรไปนั้นศีลธรรมนี่แหละเป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องสะสมเพราะเป็นเสบียงในการเดินทางไปสู่ภพหน้าคนเราถ้าเดินทางไม่มีเสบียงเนี่ยไม่มีเงินค่ารถไม่มีค่าอาหารไม่มีค่าที่พักไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์มันไปไม่ได้มันลําบากโยม ไม่มีค่ารถเขาก็ไม่ให้ขึ้นไปโบกรถเขาก็ไม่ให้ไปเราอยากไปเป็นมนุษย์อยากไปสวรรค์ขอท่านไปด้วยคนเขาไม่ให้ไปหรอก
แกไม่มีเงินแกไม่มีเสบียงจะไปได้ยังไงแกไม่เคยทำมาไหว้ทานแกก็ไม่มีศีลแกก็ไม่มีภาวนาแกก็ไม่มีแกจะไปยังไงอันที่เขาไปกันนะเขามีเขาถึงไปกันได้เห็นไหมเราได้อะไรบ้างอะโยมเราสะสมอะไรไว้บ้างเนี่ยถ้าเราปุ๊บปั๊บไปตอนนี้เราได้อะไรไปไม่ได้เลยเราคิดบ้างไหม ตอนนี้ก็เราจะไม่ตายเลยวันนี้พรุ่งนี้จะไปตายแปดสิบเก้าสิบไม่ใช่ความตายไม่เลือกวันเลือกไว้เลือกเวลาไว้ไหนก็ตายได้วันไหนก็ตายได้เวลาไหนก็ตายได้นี่แหละเรามัวประมาทกันอยู่ไม่เร่งสร้างเสบียงอริยทรัพย์ให้แก่ตัวเองทรัพย์ที่นําไปได้ไอ้ทรัพย์ที่นําไปไม่ได้นี่แย่งกันจังเลยแย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งกันอยู่ ผลสุดท้ายก็มีการเข็นฆ่ากันเอารัดเอาเปรียบกันเรียกว่าเบียดเบียนกันเรียกว่าสิ่งเหล่านั้นแหละจะยั่งยืนจะเป็นของเราผลสุดท้ายไม่ใช่เลยไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวเป็นของโลกทิ้งไว้ในโลกนี้ถ้ามันไม่ไปก่อนเราเราก็ไปก่อนมันถ้ามันยังไม่ไปคนอื่นก็ใช้ต่อไป ใช้ไปใช้มามันก็ไปน้ำท่วมบ้างไฟไหม้บ้างแตกไปบ้างหักไปบ้างสูญสลายไปบ้างไว้ตามกาลเวลามันไม่มีอะไรเป็นของเราบุญเนี่ยของเราโยมน้ำก็ท่วมไม่ได้ไฟก็ไหม้ไม่ได้ทานเนี่ยศีลเนี่ยภาวนาที่เราสะสมอยู่ทุกวันเนี่ยที่เรามาทำบุญเนี่ยโยมไม่มีอะไรเอาของเราไปได้เลย น้ำท่วมบุญก็ไม่หายไฟไหม้ไฟก็ไหม้บุญของเราไม่ได้โจรก็มาลักมาขโมยไม่ได้มาจี้มาปล้นไม่ได้เห็นไหมบุญเป็นของดีอย่างนี้โยมมันอยู่คู่เราใครเอาก็เอาไปไม่ได้มาตัดคอเราบุญก็อยู่กับเราไปมันไม่ไปกับคนที่เขาตัดคอมันอยู่ในใจของเราบุญนี้มันอยู่ในใจของเราไม่หยุดไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจ สะสมไว้ที่ใจเวลาไปในใจมันไปกายไม่ได้ไปนะก็เรียกว่าจิตออกจากร่างนะวิญญาณออกจากร่างร่างนี้เราไม่ใช้แล้วมันใช้ไม่ได้มันหมดแล้วหมดสภาพในการใช้แล้วแต่จิตนี่มันยังไปได้มันยังใช้ได้จิตนี่มันไม่มีไม่มีการเสื่อมสลาย มันจะไปเสวยภพภูมิไปเสวยชาติต่อไปอีกมันไปจากจิตดวงนี้เองจิตที่สะสมบุญและบาปถ้าสะสมบุญไปจิตนี้ก็ไปสู่สุคติถ้าจิตนี้สะสมบาปไว้ก็ไปสู่ทุคติในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้าสิ่งเหล่านี้เราต้องละเว้นพระเจ้าสอนให้ละเว้นบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสคือการสวดมนต์ภาวนา นั่นคนเราทุกวันนี้ไม่ค่อยได้สนใจนะสนใจแต่เรื่องทำมาหากินเวลาจากโลกนี้ไปแล้วก็นึกว่าเราก็ไปเป็นมนุษย์อีกไม่ใช่โยมไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีนิสัยไปไม่ได้ไม่ได้สะสมไม่มีทางไปมันต้องสะสมมันต้องสร้างบุญบารมีเนี่ยทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาสัจจะเรื่อยไป ยุริยะขันติเมตตาอุเบกขาเรื่อยไปบารมีสิบทัศน์โยมสมบูรณ์เมื่อไหร่นั่นแหละภพชาติก็หมดการเวียนว่ายตายเกิดก็จบเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันต์ไม่มีการเกิดไม่มีการตายไม่มีเกิดก็ไม่มีตายโยมจิตมันไม่เกิดแล้วมันก็ไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีอะไร มีแต่ความว่างเปล่านั้นคนเราทุกวันนี้มันไม่ว่างมันวุ่นจิตมันวุ่นวายให้จิตมันสงบมันก็ไปสงบขณะฟังธรรมอยู่เนี้ยพระเทศอยู่เนี้ยถามว่าจิตเราสงบไหมเมื่อกี้เนี้ยให้พุทโธไว้หายไปไหนหมดแล้วไม่เหลือเลยมันหายเกลี้ยงไม่ได้ฝึกไว้นี่มันหายเกลี้ยงโยมไม่เหลือหรอก แค่เริ่มต้นแป๊บเดียวมันหายหมดแล้วมันต้องสะสมบ่อยๆสร้างบ่อยๆทำบ่อยๆ
ของดีเนี่ยต้องทําไว้บ่อยๆของไม่ดีไม่ต้องไปทําหรอกเอามันออกไปความคิดที่ไม่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยสะสมไว้ทําไมสะสมไว้มันก็เป็นบาปมันเป็นของไม่ดีทุกคนต้องการของดีเหมือนเสื้อผ้าอาภรณ์อาหารอะไรก็แล้วแต่ทุกคนต้องการของดีของไม่ดีไม่ต้องการเห็นไหม ทำไมอารมณ์ของเราเนี่ยทำไมเราไม่เอาของดีๆไปไว้บ้างเอาความคิดที่ดีๆไปไว้ไอ้ความคิดที่ไม่ดีนั้นไม่ต้องเอาไว้คำพูดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีเนี่ยไม่ควรเอาไว้เอาของดีไปไว้เอาไปเก็บไว้เก็บไว้ยิ่งดีดีมากขึ้นดียิ่งขึ้นคิดดีทุกวันทุกวันทุกวันให้ความดีมันก็เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทำไมเราไม่ทำอย่างนี้ยอม ในของไม่ดีคิดทั้งวันทั้งคืนให้นั่นว่าเราไอ้นี่นินทาเราคนนั้นให้ร้ายเราคิดอยู่ตลอดเวลาของไม่ดีนี่คิดจังสะสมไว้เต็มไปหมดมันทำให้ตัวเองเสียหายเกิดความเครียดเกิดความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นคิดจะทำร้ายเขาคิดจะให้ร้ายเขาคิดจะประทุษร้ายเขาคิดจะด่าเขา เพราะน่ะถ้ามันสะสมไว้มันสะสมสิ่งไม่ดีไว้ถ้ามันสะสมนานๆเข้ามันก็กลายเป็นความเครียดแสดงออกมาจนในที่สุดควบคุมตัวเองไม่ได้เห็นไหมเมื่อวานนี้อ่านหนังสือพิมพ์พูดนิดหนึ่งก่อนจบรายการเป็นผู้หญิงแม่ตัวเองป่วยเดินไม่ได้นอนไม่นอนอยู่อย่างเดียวเดินไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้ โรคเครียดโรคเป็นโรคผู้หญิงเครียดฆ่าแม่ตัวเองโยมไปกินเหล้าพอเครียดมากๆแล้วกินเหล้านึกว่าเราจะช่วยได้ยิ่งกินยิ่งเครียดถ้าเครียดมากทำคิดไม่ออกคิดฆ่าแม่ตัวเองฆ่าได้จริงๆโยมสำเร็จเห็นไหมทำอนันตริยกรรมทำบาปอย่างมหันต์ฆ่าแม่ตัวเองแม่ช่วยตัวเองไม่ได้หนีไม่ได้ นอนอยู่กับที่กลายเป็นคนพิการอยู่ยังลงมือฆ่าได้อยู่เพราะมันเครียดมากความเครียดที่สะสมน่าเสียดายจริงๆโยมสังคมเราทุกวันนี้มันเริ่มเครียดมากขึ้นเพราะเราไม่รู้จักปลดปล่อยอารมณ์ในทางที่ดีไม่สะสมอารมณ์ที่ดีเอาไว้ไปสะสมอารมณ์ที่ไม่ดีความเครียด พอเครียดแล้วไม่พอยังไปกินเหล้านั่นก็จะดับความเครียดได้พอเหล้าเข้าไปเท่านั้นโยมมันหมดสติปัญญามันหายหมดเรื่องความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกฆ่าได้กับทั้งแม่ตัวเองน่าเสียดายจริงๆโยมปิดสวรรค์ปิดนิพพานหมดเลยไปแต่นรกอย่างเดียว อันน่าเสียดายจริงๆชีวิตหนึ่งเกิดมาแล้วพอพุทธศาสนาแล้วไม่ได้สนใจนั้นเราโชคดีได้เข้ามาในสถานที่นี้มาบำเพ็ญบุญกุศลให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาประพฤติปฏิบัติฟังธรรมน้อมนำจิตใจของเราให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลในวันนี้ก็ขอบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้สร้างได้ทำ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ค่ะที่ได้รับฟังจบไปนั้นก็เป็นการแสดงธรรมของหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมนะคะน้องเตรียมเดี๋ยวเอาขันบางสกุลมาให้ด้วยค่ะใครที่อยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวหยิบขันบางสกุลมาด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวหลวงพ่อท่านจะได้บางสกุลค่ะใครเห็นไหมคะขันทองอะค่ะเดี๋ยวหยิบมาให้หน่อยค่ะค่ะทีนี้เดี๋ยวเราใครที่มีสังฆทานนะคะเดี๋ยวเราจะกล่าวคําถวายสังฆทานกันค่ะ ค่ะตั้งนโมพร้อมกัน3 จบค่ะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ 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 สุจินังวัตเมธานัง อาสวะกยาวหัง สุขังโหตุ ทุติยัมปิ สุทินังวัตเมธานัง อาสวะกยาวหัง สุขังโหตุ ตติยัมปิ สุทินังวัตเมธานัง อาสวะกยาวหัง นิพพานังโหตุ สาธุ ค่ะใครที่มีสังฆทานเชิญเลยค่ะเข้าถวายได้เลยนะคะค่ะชุดสังฆทานนะคะใครที่มีสังฆทานนะที่จะถวายในช่วงที่สองก็ขอเรียนเชิญได้เลยค่ะใครสักครู่หนึ่งนะคะหลังจากที่รับสังฆทานแล้วพระขาวช่วยรับสังฆทานด้วยจ้ะลุกมาเลยค่ะลุกมาเลยข้างๆหลวงพ่อเลยค่ะ ครูบาอาจารย์ท่านก็จะบังสกุลนะคะแล้วก็ให้พรเพราะนั้นเดี๋ยวก็รับพรกันก็อย่าลืมนะคะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะทางวัดสังฆทานของเราก็มีการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งก็ขอเรียนเชิญสําหรับญาติธรรมที่เดินทางมาร่วมทําบุญในวันนี้นะคะจะกลับไปบ้านก่อนก็ได้นะคะสักทุ่มหนึ่งเราก็มาสวดมนต์ทำวัด เย็นกันแล้วก็ร่วมปฏิบัติธรรมกันตลอดรุ่งนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษานะคะเป็นช่วงเข้าพรรษาเราสามารถที่จะทําสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ให้กับตัวเราได้เพราะฉะนั้นธรรมะคําสอนที่หลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมท่านได้แสดงให้เราได้ฟังในวันนี้ก็คงจะเป็นข้อคิดข้อเตือนใจนะคะว่าเวลาของเรานั้นเหลือน้อยเต็มทีนะคะสิ่งที่เราจะทําได้ในขณะนี้ก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรม และช่วงนี้เป็นช่วงของการเข้าพรรษานะคะหลายคนภาวนาเข้าพรรษากันก็จะทำความดีนะคะอันนี้อย่างน้อยๆนะคะปีหนึ่งเราได้ทำความดีให้กับตัวเราแล้วก็ความดีนั้นก็ยังสามารถที่จะส่งผลไปยังญาติพี่น้องของเราได้ค่ะ เพราะนั้นก็ขอฝากนะคะสำหรับงานของทางวัดสังฆทานของเรานะตลอดพรรษาก็ประมาณปลายสิงหาก็จะมีการประชุมพระกลางพรรษานะซึ่งเป็นสิ่งที่ทางวัดสังฆทานกระทำมาโดยตลอดนะก็จะมีเจ้าอาวาสทุกสาขามาประชุมพร้อมกันที่วัดสังฆทานในช่วงนั้นเราก็จะได้ฟังการแสดงธรรมในหลายช่วงหลายเวลานะคะซึ่งถ้าตารางออกมาแล้วก็จะได้นํามาเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการกําหนดการทอด กฐินนะซึ่งเราถือว่าการทอดกฐินนั้นเป็นบุญใหญ่ทีเดียวนะคะปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวเพราะนั้นก็ขอให้เราได้ติดตามกำหนดการทอดกฐินของวัดสังฆทานแล้วก็สาขาของวัดสังฆทานทั้งในและก็ต่างประเทศนะที่จะมีการทอดกฐินค่ะค่ะตอนนี้ทุกคนนั่งนะคะให้เรียบร้อยเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะบังสกุลแล้วก็รับพรพร้อมกันค่ะ ต่อไปก็ตั้งใจอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิโรจันติ เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโอปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโสสาธุต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารัง
ควังนามที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ทีละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสมิจโต จงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปะข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเมื่อนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเมื่อนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทปรโทธิโร ผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสะทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขโสขังโสอธิคัจจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโท บุคคลผู้ให้อายุพละวันนาโศกและปฏิภาณทีฆายุยาสวาโหติยัตถายาทูปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน รักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสที่ภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ